ส่วนวันนี้ไฮไลท์หลักๆของเราจะอยู่ที่เรื่องของการไปขึ้นดอยสุเทพครับพาขึ้นดอยสุเทพซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยอดนิยมของเชียงใหม่แหละครับก่อนที่เราจะไปบุกดอยกันนะเต้นเดี๋ยวเรามาดวลก่อนเนาะครับผมคือตั้งแต่ตอนที่เราเอารถออกมาจากสวนอ่ะเรายังไม่ได้แกะไม่ได้อะไรเลยใช่น้อง IM เขาแค่แนะนำระบบภายในนะมาดูกันก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้เป็นสีขาวหลังคาดำรุ่นอัลตร้านะครับระยะทางวิ่งได้500กิโลเมตรกิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับผมค่อยไปดูว่าสุดท้ายใช้ให้มันหมดอ่ะเรามาดูว่ามันถึง500จริงๆไหมหรือว่าต่ำๆมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวล้อเองนะครับเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับยางใช้ของ GT นะตัวนี้กล้องรอบคันนะครับหลังคาพาโนรามิกซันรูฟนะครับเปิดได้นะครับเป็นหลังคาสีดำตัวรถสีขาวอ่ะมาดูภายในกันก่อนเนี่ยพลาสติกเรายังไม่ได้แกะเลยวันแรกนะ นะเต็นท์แกะฝั่งนั้นเลยโอเคโอเคอันบ็อกซ์แกะซีลจองเอาร่าพูดแคสสีขาวระวังจะกรีดเบาะนั่งพี่นี่คือแกะแบบสดใหม่เลยนะนี่ครับตัวฟิล์มเราต้องลอกออกตัวนี้เขาติดอยู่นะให้ลอกออกนี้เลยถือเป็นการอันบ็อกครั้งแรกหน้าจอหน้าจอของโอลากูดแคทเขาจะมี2ฝั่งในการแสดงนะครับที่ผมเคยอธิบายไว้ใครยังไม่เคยดูไปดูคลิปอีกทีนึงแล้วกันนี่อันนี้ยืนงานนี่หนึ่งสองสามของใหม่ต้องอย่างนี้ก็แกะไปคร่าวๆเนาะว่าเราเห็นอะไรบ้างในนี้หลังจากที่ได้รถมานะครับส่วนวันนี้ไฮไลท์หลักๆของเราจะอยู่ที่เรื่องของการไปขึ้นดอยสุเทพครับพาขึ้นดอยสุเทพซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเชียงใหม่แหละใครมาเชียงใหม่ก็ต้องขึ้นดอยสุเทพกันมาดูว่ารถไฟฟ้า 100% คันนี้มันจะขึ้นไหวหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับครับระยะไมล์ที่บอกตอนนี้คือ484นะครับของแบตเตอรี่ที่เหลือนะครับผมแล้วก็ขับไปเรื่อยๆเลยนั่งรถไฟฟ้าครั้งแรกเงียบครับอันนี้คือเราไม่ได้เปิดเพลงไม่ได้เปิดอะไรเนาะอันนี้ก็คือเสียงที่เราได้ยินแหละก็คือเงียบกริบไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เพราะเขาไม่มีเครื่องยนต์ไงเขามีมอเตอร์นะครับระยะทางจากที่นี่ไปนู่นก็22กิโลใช้เวลา41นาทีกะว่าจะถึงประมาณสักบ่าย3 9นาทีตอนนี้ถ้ารถไม่ติดนะถ้ารถไม่ติดตอนนี้ก็ประมาณบ่าย2แล้วก็เดี๋ยวให้ดูตรงนั้นข้างๆนะไฟสีเหลืองๆอยู่ถ้าสมมติว่ามีรถเข้ามาเมื่อกี้มีครับมีฮะฝั่งนั้นก็มีระบบแจ้งเตือนแบบว่ารถเข้าใกล้ของเราเห็นไหมอยู่กระจกตรงนี้ถ้ามีรถเข้ามาใกล้ๆของเรานี่เสียงอะไรอ่ะเหมือนมีคนไม่คาดเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถคันนี้เนี่ยเขาจะมีการตรวจจับว่ามีคนนั่งอยู่บนรถกี่คนอยู่บนตัวแต่ละที่นั่งเนาะแล้วถ้าสมมติว่ามีคนนั่งแต่ไม่มีการคาดเข็มขัดนิรภัยเขาก็แจ้งเตือนไม่ใช่เฉพาะคนขับคนขับนะคนนั่งด้วยทุกคนเลยแล้วเสียงมันก็จะดังอย่างนั้นไปเรื่อยจนกว่าเราจะคาดใช่พรีวิวให้ดูนะแบบ4เอ้ยแบบ360องศาเขาจะบอกด้วยว่าระยะข้างหน้าห่างกี่เซนติเมตรเห็นไหมดีไหมดีครับมันเหมือนเราเอ้ยเราจะอันนี้คือรอบคันเลยไหมพี่หรือว่าเฉพาะข้างหน้าข้างหลังรอบคันครับรอบคันเนี่ยเพราะว่ากล้องมันมีทั้งหมด4ตัวกล้องหน้า1กล้องที่กระจกแต่ละข้างอีก1แล้วก็ด้านหลังอีก1แต่มันมีกล้องด้านหน้าตัวนี้อีก1ตัวด้วยที่อยู่ข้างบนเดี๋ยวค่อยไปดูว่าคืออะไรสวัสดีโอล่าสวัสดีค่ะไม่ปรับระดับความแรงพัดลมไปที่หมายเลข3ได้ค่ะตอนนี้ตั้งค่าความแรงพัดลมไปที่3โอเคเมื่อกี้นั่งอากาศร้อนนะฮะก็เลยบอกพี่ต้อมว่าโอ้ร้อนเหลือเกินขอปรับพัดลมให้หน่อยครับลองดูอัตราเร่งเป็นไงเร่งแซงเนี่ย120อันนี้คือเอาไปเร่งแซงแต่ความเร็วสูงสุดของคันนี้จะอยู่ที่150ครับกิโลเมตรต่อชั่วโมง150กว่าๆไม่ถึง160เคยพยายามลองเทสต์ไดฟ์แล้วนะครับก็ตันสุดๆอยู่แค่นั้นณตอนนี้อยู่ที่ตีนดอยของดอยสุเทพแล้วนะครับผมที่วัดครูบาศรีวิชัยเนาะครับอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยครับอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยครับ
ทำไมใช่ไหมระยะทางที่บอกนะตอนนี้อยู่ที่471กิโลเมตรนะครับสำหรับระยะทางที่เหลือเราก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับระยะห่างจากตีนดอยไปถึงยอดดอยก็ไม่ใช่ยอดดอยที่วัดดอยสุเทพก็ประมาณสัก13กิโลครับความเร็วนะตอนนี้ก็ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงมี30บ้างนะครับไม่ได้กดจนแบบไม่ได้กดเต็มที่อ่ะครับแต่ค่อยๆพยายามขึ้นไปได้ครับก็ไม่ได้รู้สึกถึงความอืดครับเหมือนนั่งรถสันดาปทั่วไปเลยอ่ะไม่มีปัญหาอะไรครับแต่เงียบซะด้วยเพราะว่าถ้าเป็นรถน้ำมันก็ต้องฟื้นแล้วกันตรงนี้จังหวะเนี้ยนี่เหมือนจะออกแซงมอไซค์หน่อยแล้วก็มีเนินหน่อยๆครับอันนี้คือเนินไม่สูงนะครับถือว่าไม่สูงเลยอยู่ในโซนตีนดอยอยู่สบายเป็นไงพี่ออกแรงเยอะไหมไม่ตอนขับขี่ชิวๆมึงขับสบายๆครับไม่ต้องรู้สึกว่ากดแล้วเอ้ยกลัวรถไหลยังไม่ถึงจุดนั้นครับตรงนี้มันจะมีตัวบอก power ให้ด้วยนะว่าแบบเหมือนเราใช้กี่เปอร์เซ็นต์ขวาสุดมันจะเป็นรูปคล้ายวงกลมครับอันนี้จะบอกว่าเรากดหนักกดเบาเหมือนดูพลังมันนี่ถ้าสีเขียวๆคือมัน regenerate เข้าไปครับแต่นี่คือเราใช้พลังข้างหลังระวังเมาก็แตกนะโอ้ยผมเวียน ตอนนี้เริ่มเวียนหัวนี่ได้อยู่เนี่ยถ้าสมมติว่ามันจะต้องแบบกดแรงๆอ่ะมันจะต้องขึ้นสีแดงครับส่วนหนึ่งที่อาจจะเมาหัวเพราะนี่นะใช่เวลาที่มันถอดคันเร่งอ่ะแล้วมันถ้าเรายังไม่ชินกับมันอ่ะหัวเราจะขมำไปข้างหน้าตรงนี้จะเป็นจุดที่เขาจะเตือนว่าต้องใช้เกียร์ต่ำก็คือมีความชันสูงเราไม่มีเกียร์ครับเราไม่มีเกียร์ตรงนี้เลยนะครับจะเป็นจุดที่ค่อนข้างชันตอนขึ้นมาดอยสุเทพตอนนี้สองขีดลองดูนะว่าเป็นยังไงตรงนี้จะต้องกดเท่าไหร่กดเบาๆขึ้นเนี่ย2ขีดยังอยู่จริงๆอันนี้คือโค้งสุดท้ายแล้วใช่โค้งสุดท้ายแล้วครับชันสุดนี่คือโค้งสุดท้ายแล้วนะค่อยๆอันนี้ค่อยๆขึ้นนะไม่ได้แบบขยันขยอประมาณ3ขีดตอนนี้เรามาถึงพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับจะสูงกว่าดอยสุเทพประมาณสัก 3-4 กิโล3กิโลครับขึ้นมาก็สูงกว่าสบายเอาอยู่นั่นสรุปเลยว่าจากตีนดอยขึ้นมาดอยสุเทพไหวไหมด้วยโอล่าคันนี้ได้ครับสบายโคตรสบายเลยครับดอยสุเทพง่ายๆดังนั้นถ้าใครซื้อโอล่ามาแล้วอยากขึ้นมาไหว้พระธาตุดอยสุเทพสบายหรือขึ้นมาที่พระตำหนักภูพิงสบายมากๆครับใช้พลังงานก็ตามที่เขาระบุไว้ก่อนขึ้นเราก็ประมาณสัก485กิโล485จากออฟฟิศของเราด้วยนะห่างมาจากตีนดอยอ่ะ470ครับพอมาถึงที่วัดพระธาตุดอยสุเทพจะเหลือประมาณ455ราวๆนี้นะครับส่วนมาถึงภูพิงก็ขึ้นมาอีกนิดเดียวครับไม่เยอะนะครับผมตอนนี้ขาลงแล้วเริ่มลงครับพระตำหนักภูพิงระยะทางที่ระบบระบุว่าเราสามารถขับต่อไปได้ก็คือ447กิโลเมตรนะครับเนี่ยคือพี่ไม่ได้แตะเบรกเลยนะครับปล่อยคันเร่งเลยยังไม่ได้แตะเร่งจะรู้สึกถึงความหน่วงใช่ไหมครับมันจะไม่ไหลแบบปุ๊ดปาร์ตอ่ะแต่ว่ามันจะเจนพลังงานส่วนเจนพลังงานเนี่ยมันจะอยู่สีเขียวตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยสีเขียว3ขีดยิ่งเขียวเยอะยิ่งเจนพลังงานเจนพลังงานเยอะครับผมตอนนี้อยู่ประมาณ2ขีดนะครับเนี่ยไม่ได้แตะเบรกอะไรเลยมันก็ดีตรงที่ไม่ต้องเปลืองเบรกไงครับไม่ต้องไม่มีผ้าใบเบรกไม่ต้องเปลืองไม่ต้องเหยียบให้ปวดขาด้วยตอนลงดอยเนี่ยคือแบบมันอาจจะหยุดได้ด้วยซ้ำเนี่ยถ้ามันไม่ได้ชันมากใช่นี่คือปล่อยให้เจนมานะครับอันนี้ลงดอยมาเนี่ยมันขึ้นการใช้พลังงานสูตรเลยนะพี่มันคืออะไรครับคือเราไม่ได้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ไงในบางช่วงตอนที่มันไหลเพราะว่าเราไม่ได้กดแบตเตอรี่ออกมาเลยแต่รถมันก็ยังวิ่งอยู่อย่าลืมว่าตอนนี้เราเปิดแอร์อยู่ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่สังเกตได้อย่างนึงเราวิ่งลงมาแล้วประมาณ3กิโลกว่าๆครับระยะทางที่แสดงอ่ะก่อนหน้านี้บอกว่าแบตเหลือ447ตอนนี้เหลือ446ลงไปโลเดียวเองน้อยมากลงไปโลเดียวแต่ว่าเราวิ่งมาได้จริงประมาณ3โลกว่าอันนี้คือข้อดีของรถไฟฟ้าที่เจเนเรตพลังงานมานี้เราก็ลงตีนดอยละตีนดอยแล้วครับจากประสบการณ์ที่ได้ทั้งนั่งทั้งขับขาขึ้นเท่าที่สังเกตดูก็คือตัวรถไม่มีปัญหาเลยก็
ขึ้นได้ไหวปกติเรื่อยๆครับไม่เจอปัญหาแต่ก็นั่นแหละก็จะมีปัญหาเรื่องของความไม่เคยชินของคนนั่งกับระบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเจนพลังงานการกู้คืนพลังงานตัวนี้ก็อาจจะทำให้เราเวียนหัวนิดนึงตอนขาขึ้นแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราขับไปสักพักหนึ่งเราจะชินกับมันโอเคจบทริปของเราเรียบร้อยนะครับผมทั้งหมดที่เราวิ่งได้คือ63กิโลเมตรนะครับผมตอนเริ่มต้นเนี่ยหน้าจอบอกว่าเหลือระยะทาง485ครับและเรากลับมาถึงที่ออฟฟิศระยะทางเหลือ423ส่วนต่างคือ62ครับแต่วิ่งได้จริง63ครับนะครับโดยรวมคือเรื่องของแบตเตอรี่นะตอนที่ขึ้นเขาอ่ะมันต้องกินแบตอาจจะมากกว่าปกติมากกว่าทางเรียบนะฮะแต่ว่าขาลงอ่ะเราแทบไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เลยใช่แล้วก็เจนแบตเตอรี่เข้าไปเติมด้วยเติมแบตเตอรี่เข้าไปนะครับแล้วก็เรามีการจอดพักหลายที่นะครับอย่างต่ำประมาณ 2-3 ที่ครับลานเนินนุ่มเองแล้วก็ลานชมวิวที่ดอยสุเทพครับเราก็จอดตรงนั้นแล้วก็เปิดเครื่องติดแอร์ไว้ตลอดครับที่ลานเนินนุ่มเช่นกันครับประมาณนี้นะครับก็อัตราการใช้พลังงานนะครับก็อยู่ที่ 11.3 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรนะครับผมซึ่งมันมาขึ้นตอนที่เราลองสปอร์ตโหมดสปอร์ตโหมดนะครับที่แบบเหยียบจากสูงสุดเท่าไหร่นะ120กว่า122 123ประมาณนี้ครับที่เหยียบไปแค่ลองอัตราเร่งว่าเป็นยังไงครับพอกลับมาที่ตัวออฟฟิศเราเนี่ยครับตอนเย็นเราก็สามารถเสียบชาร์จต่อได้ถูกต้องไม่ต้องห่วงเลยแป๊บเดียวเองครับผมครับนะครับส่วนเรื่องที่คอนเซิร์นครับเรื่องที่คอนเซิร์นก็ที่กังวลผมจะมีอยู่ 2-3 เรื่องอย่างแรกก็คือเราต้องทำความรู้จักกับตัวน้องก่อนอย่างเรื่องของการคืนพลังงานอย่างเงี้ยมันจะมีการตั้งค่าอยู่ถ้าเราตั้งค่าไม่เหมาะสมคนที่นั่งข้างอ้วกแตกได้เวียนหัวได้เพราะว่าการคืนพลังงานมันจะมีอยู่3รูปแบบก็คือต่ำมาตรฐานสูงถ้าสูงก็คือโอเครถจะคืนพลังงานให้เยอะแต่ตอนที่เขาคืนอ่ะเหมือนเขาจะแบบยุดกึกกึกเราจะทำกึกแบบนี้จะทำให้เราปวดหัวซึ่งคนขับผมว่าด้วยความที่ไม่ชินผมก็มานั่งอย่างนี้ครั้งแรกเวียนหัวครับแทบอ้วกเลยตอนขึ้นไปดอยสุเทพนะแต่พอเราปรับให้มันอยู่ในโหมดต่ำหรือว่าโหมดมาตรฐานอาการนั้นก็จะเริ่มหายไปแล้วเริ่มชินคือพาร์ทของการเป็นคนขับกับการนั่งข้างประสบการณ์คนละอย่างกันต้องลองดูตัวรถเนี่ยมีระบบช่วยเหลือเยอะแยะมากมายซึ่งพวกนี้ถ้าเราไม่ศึกษาไม่ดีเราอาจจะใช้มันไม่ครบแล้วก็มันอาจจะรบกวนสมาธิตอนเราขับด้วยเช่นเราอยากดูกล้องข้างๆอย่างเงี้ยมันต้องหาปุ่มกดอะไรเงี้ยครับแนะนำว่าให้เราศึกษาครบถ้วนให้ลองใช้งานก่อนที่จะไปวิ่งถนนจริงเพราะว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นได้เดี๋ยวเราจะสอนเดี๋ยวเราจะมีสอนอยู่แล้วเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้คือรถของเราเองโอ้ยเยอะมากมีอะไรต้องบอกก่อนซื้อมาเองซื้อมาเองครับไม่ใช่เป็นรถของทาง GWM ใช่คือเราซื้อมาแล้วก็อยากจะมีประสบการณ์ตรงนี้แล้วอยากจะได้ถ่ายทอดให้กับทุกคนได้รับรู้กันอย่างเต็มที่นะครับผมก็ถือโอกาสนี้นะครับเป็นการประกาศให้ได้ทราบครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมต้อมไอมดนะครับผมเต้นไอมดครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ